แอปแต้นี่เป็นวงดนตรีที่รู้ใจตลกมากที่สุดครับผมต่อให้มุกไม่นัดเขาก็รับได้โป๊ะปะมากโดยเฉพาะมือกลองครับผมคุณสุวิทย์สกิดตะลิงคนนี้ไม่ธรรมดานามสกุลเขาเนี่ยนะฮะนามสกุลเขาโอ้โหเขาเป็นยังเขาเป็นหนุ่มใต้แต่มีเมียน้อยเป็นสาวเหนืออ้าวแล้วเมียจริงโอ้โหหลายคนคนนี้หลายคนเออรู้ได้ไงครับก็ผมก็ได้กับน้องสาวเมียเขานี่แหละรายการนี้ไม่มีความลับครับผมโดยเฉพาะถ้าสม่ำจกงกอยู่ความลับไม่มีในโลกไม่มีนะฮะเอากันเจอเลยดีกว่าไหมฮะอ้าวไหนเขาบอกว่าไข่ดันบวมมาไม่ได้ไงมาได้สิครับอ้าววันนี้มีเรื่องจะแฉกันเยอะเลยวันนี้โอ้โหอ่ะโปรโมเตอร์ของเราครับพี่มัมจกมกได้ไงเห็นมั้ยล่ะโอ้โหมันไม่ใช่เขาเลยไม่ธรรมดาจริงคนนี้นี่ได้ยินอะไรเล่นแน่ด้วยโอ้สุดยอดเป็นไรอ่ะใส่ไส้เลื่อนครับไม่ได้ไข่ดันกันแล้วไส้เลื่อนนะครับผมยกของผิดครับผมผิดท่าผิดจังหวะมันเลื่อนลงมายาวไหมมันว่าถามอาการดีกว่าเขาอย่าไปถามเรื่องของความยาวนะครับรู้สึกว่าหัวหน้าชรินทานจะคุ้นเคยกับเรื่องความยาวซะเยอะงั้นนั่งเลยไหมฮะนั่งเลยไหมครับผมก็คุยได้ครับผมวันนี้มีนักร้องในสองคนคุณบอลกับคุณเท่งแม่เมื่อกี้ผมคิดว่าคุณเท่งนี่น่าจะโอเคนะครับผมได้มั้งไม่หรอกครับพอเธอครับเนี่ยเขาเป็นตลกที่เขาไม่ขัดใจใครนะใครปูให้เขาเป็นอะไรเขาเป็นหมดเลยได้หมดเลยครับผมเป็นคนขี้เล่นอยู่แล้วครับครับผมพี่เมื่อกี้พูดเรื่องผู้หญิงอย่าไปพูดนะไม่ดีไม่ดีไม่พูดนะพวกเรามันกิจการร่วมค้าเราอย่าไปพูดดีกว่านั่นไงพูดส่วนอันนี้หนักกว่าถ้าพูดสักคนจะได้โล่งใจยังไงแล้วพูดกักๆไว้จนคนสงสัยว่ามันคืออะไรไงมันน่าคิดคือก็สงสัยจริงๆนะว่ามันใช่เรื่องจริงไหมมันเป็นเรื่องมันนานมาแล้วครับหัวหน้าศิลินทาใครก็ผิดพลาดกันได้ใช่ไหมคุณโน้ตเหรอคุณโน้ตนี่ผิดพลาดกับแดนเซอร์ที่อยู่เวทีไทยในกี่ปีนะพี่ผมจำไม่ได้ผมเป็นคนไม่ค่อยจำอดีตที่มันทำให้ชีวิตเราหม่นหมองแต่ของผมเนี่ย2ปีครับโอ้2ปีเลยฮะ2ปีแล้วก็ลูกคนเล็กน้องมิกนี่ก็ยังเล็กๆอยู่เลยเมียผมไม่ทานข้าวเนี่ยผมอันนี้พูดเรื่องจริงนะผมเคยเห็นแต่ในละครว่าเขาตอมใจตายเนี่ยโอ้โหเฮ้ยนี่มันเมียผมไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่รับเลยแล้วนมจะให้ลูกกินยังไงผมเลยตัดสินใจต้องเลิกครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขามีผัวมาแล้วด้วยก็ยังไม่เลิกกับผัวเขาอีกผมมาหน้าตาผมไม่ดีอยู่แล้วผมก็เป็นคนสงสารเมียครับสงสารเมียนะไอ้วิทย์ยังอยู่ยังไม่ตายไอ้นี่คนแค่เรื่องเศร้าๆเฉยๆโมโหตั้งแต่แดนเซอร์ไอ้หมูเด้งนั่นนะยังไงเป็นแดนเซอร์หมูเด้งไงพี่เอาก็เหลาไม่ให้กินเพราะเดี๋ยวนี้เขาต้องทานอาหารแยกกันแยกกันก็เอายกหม้อไปก็เหลาไม่กินอ่ะกินกันจะแยกคนละห้องเดี๋ยวจะเพิ่งกินนะรอหมูเด้งก่อนอ๋อหมูแดนเซอร์เหรอหมูเด้งก็คือหมูเด้งนั่นเองคือหมูเด้งแหละผมก็เลยปวดหัวมากเลยเครียดมากเลยไม่กินแท้ๆ